ประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับถึงการมีศักยภาพในด้านการแพทย์ทั้งในด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการวิจัยทางการแพทย์และการมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถในอันดับต้นๆของโลกทำให้ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ของไทยและความต้องการในการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยจากผู้ป่วยชาวต่างชาติมีมากขึ้นทุกปีจึงไม่อาจปฏิเสธถึงการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลกเปรียบได้ดังการเป็น World Destination of Medical Service และนี่คือที่มาอันสำคัญของการก่อตั้งโรงพยาบาล RSU International Hospital RSU International Hospital วางเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์มาตรฐานระดับสากลด้วยการบูรณาการศักยภาพทั้งด้านการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพในแบบองค์รวมทั้งนี้เพื่อการเป็นโรงพยาบาลที่สมบูรณ์แบบและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานของแพทย์และคำนึงถึงผู้รับบริการและผู้ป่วยที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ด้วยความรื่นรมและผ่อนคลายสมกับการเป็น State of the Art ซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน JCI RSU International Hospital โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสีขาวเรียบหรูมีดีไซน์ล้ำสมัยสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และด้วยทำเลที่ตั้งบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนสายสำคัญของกรุงเทพมหานครจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า RSU International Hospital คือศูนย์กลางทางการแพทย์ของไทยที่พร้อมยกระดับสู่เวทีโลกพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด11ไร่แบ่งเป็น2เฟสเฟสแรก6ไร่มีพื้นที่ทั้งหมด 66,000 ตารางเมตรและในเฟสที่2เพิ่มพื้นที่อีก5ไร่มีพื้นที่ทั้งหมด 56,000 ตารางเมตรในด้านบุคลากรทางการแพทย์นั้นเราให้ความสำคัญกับทีมแพทย์ชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์กับลูกค้าจากทั่วโลกโดยวางเป้าหมายรองรับลูกค้าชาวไทยร้อยละ50ชาวต่างชาติร้อยละ50ทั้งกลุ่มผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งจากตะวันออกกลางญี่ปุ่นจีนอาเซียนและกลุ่ม expat โดยในเฟสแรกรองรับผู้ป่วยใน345เตียงรวม ICU และ CCU และผู้ป่วยนอก 2,000 คนต่อวันและในเฟส2เพิ่มการรองรับผู้ป่วยในอีก240เตียงรวม ICU และ CCU อาคารโรงพยาบาลถูกออกแบบดังต้นไม้ที่แตกยอดผลิใบโดยประกอบไปด้วยศูนย์การแพทย์และการบริการดังนี้ชั้น B คือศูนย์มะเร็ง Cancer Center ชั้น G จุดรับส่งผู้โดยสารแผนกต้อนรับแผนกฉุกเฉินและฟู้ดฮอลล์ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในบรรยากาศที่ร่มรื่นสบายตาชั้น2คือศูนย์โรคหัวใจศูนย์กระดูกและข้อและศูนย์ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นชั้น3ศูนย์สัญญกรรมศูนย์กระเพาะอาหารลำไส้และตับและศูนย์อายุรกรรม1ชั้น4ศูนย์อายุรกรรม2และศูนย์ตาหูคอจมูกและศูนย์สมองชั้น5ศูนย์ทันตกรรมและศูนย์สูตินารีแพทย์ชั้น6แผนกผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ ICU และ CCUแผนกรังสีร่วมรักษาและห้องผ่าตัดชั้น7ห้องพัสดุห้องทดลองและห้องเก็บยาชั้น8ห้องคลอดศูนย์ครอบครัวและห้องดูแลเด็กอ่อนชั้น9แผนกฟอกไต Dialysis and Plasma Therapy Center และแผนกกายภาพบำบัดชั้น10ศูนย์รักษาด้วยคีโมชั้น 11 ถึง 21 ห้องพักผู้ป่วยในซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงการพักฟื้นร่างกายในรูปลักษณ์ของห้องพักในโรงแรมหรู
และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจนการออกแบบจัดสรรพื้นที่แต่ละชั้นผ่านการปรึกษาและบูรณาการความคิดรวมถึงข้อเสนอแนะจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาพยาบาลความสะดวกสบายของผู้รับบริการในการออกแบบนั้นยังคำนึงถึงการจัดวางพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างความผ่อนคลายและช่วยในการฟื้นตัวของผู้ป่วยรวมถึงการเชื่อมโยงการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างเช่นกรณีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจเมื่อถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลจุดรับผู้ป่วยจุดแรกคือที่ชั้น1ส่งต่อไปยังการตรวจเช็คอาการเบื้องต้นที่ศูนย์หัวใจชั้น2จากนั้นส่งตัวยังห้องผ่าตัดพักฟื้นและเฝ้าระวังอาการที่แผนก CCU ชั้น6ส่วนกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจฉุกเฉินจะได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ชั้น1และส่งตัวสู่ห้องผ่าตัดและพักฟื้นที่ชั้น6อย่างรวดเร็วในด้านการบริการทางการแพทย์อื่นๆนั้นไม่ว่าจะเป็นศูนย์ตรวจเช็คสุขภาพศูนย์ดูแลเด็กอ่อนศูนย์ครอบครัวเราเน้นการออกแบบที่ดูอบอุ่นให้บรรยากาศของความผ่อนคลายและเชื่อมั่นด้วยโทนสีขาวครีมสะอาดตาแต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกห่วงใยขณะที่รูปลักษณ์ของการตกแต่งและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนั้นสะท้อนการคัดเลือกนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าเพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อเรา RSU International Hospitalมุ่งมั่นสร้างศูนย์กลางทางการแพทย์ด้วยการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์แผนตะวันออกแผนตะวันตกแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แห่งอนาคตรวมถึงศักยภาพด้านชีวการแพทย์เภสัชศาสตร์การใช้หุ่นยนต์ในการให้บริการจ่ายยาและการเชื่อมโยงระบบไอทีของโรงพยาบาลและนี่คือความโดดเด่นแตกต่างและก้าวที่มุ่งมั่นไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยและในระดับโลก